สวัสดีครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังเตรียมจะไลฟ์ในครั้งต่อไปนะครับเพราะซับใกล้จะครบ77777แล้วไม่แน่ใจว่าจะครบวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารหรือว่าวันพุธอันนี้อยากถามว่าเพื่อนๆสะดวกดูช่วงไหนครับผมว่าง2เวลาบ่าย2หรือ3ทุ่มดีครับช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อผมจะได้จะไลฟ์ได้ตรงกับช่วงที่เพื่อนๆว่างมากที่สุดนะครับโอเคครับวันนี้จะมาแนะนำแอปที่จะช่วยรีเฟรชสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเรานะครับให้ได้ความแรงดีขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะมาเทสสปีดให้ดูก่อนนะครับว่าตอนนี้สปีดอินเทอร์เน็ตผมเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ผมใช้ 4G อยู่นะครับ 4G ใช้ของ AS นะครับปิง36ดูว่าค่าดาวน์โหลดจะได้เยอะที่สุดเท่าไหร่นะครับ100กว่าๆนะครับ114ปิง36ดาวน์โหลด114อัพโหลด 44.92 นะครับเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้ก่อนจะได้เรียกดูง่ายๆนะครับโอเคแอปที่จะแนะนำวันนี้นะครับชื่อว่า Network Signal Speed Booster นะครับเป็นแอปที่ใช้งานง่ายมากโหลดมาจาก Play Store แล้วก็กดเปิดแอปเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเห็นไหมครับมันจะทำงานของมันเองนะครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มทำงานนะครับกำลังเตรียมระบบอยู่นะครับแล้วก็กำลังจะเลือกตัวสัญญาณที่มันดีที่สุดให้นะครับนะครับลักษณะการทำงานก็คือไปเหมือนไปรีเซ็ตสัญญาณนะครับก็จะให้ผลคล้ายๆกับการที่เรารีสตาร์ทโทรศัพท์นะครับแต่รีสตาร์ทโทรศัพท์มันจะใช้เวลานานกว่าใช่ไหมที่เห็นไหมครับเสร็จแล้วแค่ไม่ถึง1นาทีเองนะครับพอขึ้นว่า good work signal may take some time appear in hard to reach page แล้วก็แปลว่าใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสสปีดกันดูนะครับว่าดีขึ้นสมคำล่ำลือจริงหรือเปล่านะครับนี่นะครับค่าเก่าก็ยังโชว์อยู่นะเดี๋ยว361144นะครับโอเคเหมือนปิงจะดีขึ้นนะครับร้อยสามเจ็ดสามแปดเดี๋ยวมาดูภาพที่เราแคปเจอร์ไว้นะครับนี่ดาวน์โหลดก็เยอะขึ้นนะครับดาวน์โหลดเยอะขึ้นอัพโหลดเหมือนจะดรอปลงไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าค่าสำคัญที่เราเน้นจริงๆเลยก็คือค่าปิงนะครับในการเล่นเกมออนไลน์เนี่ยปิงมีผลมากกับการดาวน์โหลดนะครับอัพโหลดก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่สำคัญเท่ากับค่าปิงนะครับโอเคเป็นอันว่าแอปตัวนี้นะครับใช้งานได้ผลจริงๆนะครับเพราะว่า1ก็คือมันสะดวกนะครับเราปกติเราต้องไปรีสตาร์ทโทรศัพท์นะถ้าเอาให้มันหายจริงๆนะครับหรือไม่ก็ต้องไปปิดเปิดสวิตช์ใหม่ซึ่งอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการรีสตาร์ทมือถือซึ่งแอปตัวนี้ก็ทำให้เราประหยัดเวลานะครับจากการรีสตาร์ทโทรศัพท์เนี่ยใช้ประมาณ1นาทีถึง2นาทีขึ้นอยู่ความเร็วเครื่องเหลือแค่ไม่ถึง1นาทีแค่นั้นเองนะครับก็ทำให้เราสะดวกมากขึ้นนะครับแอปตัวนี้ไม่มีปุ่มอะไรให้กดนะครับก็แค่เปิดแอปมาแล้วก็รอมันทำงานเสร็จเหมือนหน้าจอที่ผมบอกก็เสร็จแล้วนะครับโอเคขอให้ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับว่าสะดวกให้ผมไลฟ์ช่วงไหนนะครับมีให้เลือก2เวลาบ่าย2กับ3ทุ่มนะครับ3ทุ่มก็เหมือนเวลาเดิมรอบไปแล้วที่ผมจัดนะครับก็ในไลฟ์นี้ก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเหมือนเดิมครับแจกทูมันนี่เหมือนเดิมรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวไปชมกันในไลฟ์นะครับไม่แน่ใจว่าซับผมจะครบ77777เป็นวันอังคารหรือวันพุธนะครับครบวันไหนผมก็จัดไลฟ์วันนั้นแหละอย่าลืมตอบคอมเมนต์ด้วยแล้วกันโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ